กลับมาดูข่าวสดๆใหม่ๆที่เกิดขึ้นเอาดึกๆเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยค่ะที่เมืองภูเก็ตไฟลุกจ้าไฟไหม้ไฟไหม้ตลาดนัดท้ายรถเก่าใครคุ้นเคยกับที่นี่บ้างนะคะเป็นตลาดท้ายรถเก่าที่ถนนพังงาตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะเห็นเป็นห้องๆไหมคะตอนนี้แทบจะมองไม่เห็นสภาพแล้วเพราะว่าไม่ลุกโหมกระหน่ำเลยเพราะว่ามีของข้างในเต็มไปหมดนะคะพ่อค้าแม่ค้าปิดร้านไปแล้วในช่วงเวลานี้อันนี้ก็เที่ยงคืนตีหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ยังคงระดมรถดับเพลิงเข้ามาดับไฟอยู่เลยนะคะก็เป็นอาคาร4หลังที่อยู่ติดกันแต่ไฟลุกท่วมไปซะทั้งหมดเจ้าหน้าที่ต้องกระจายกำลังฉีดน้ำสกัดทั้ง4ด้านใช้เวลากว่า30นาทีถึงจะควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะแต่ปรากฏว่าเข้าไปข้างในเหลือแต่ซากแล้วล่ะค่ะไม่ทันจริงๆดิฉันไม่รู้จะเสียดายอะไรก่อนเลยนะคะเพราะว่าของที่ขายในตลาดคุณชวิตคุณสุภาวดีตั้งแต่เสื้อผ้ารองเท้ากิฟต์ช็อปของเด็กเล่นเครื่องสำอางนะไปจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆไปจนถึงร้านขายโทรศัพท์มือถือก็ยังมีของอยู่ในนั้นแผงพักเครื่องก็มีอยู่ในนั้นด้วยเห็นไหมคะมูลค่าความเสียหายนี่เสาไม้เนี่ยอะไรด้วยนะคะโอ้โหเจ้าหน้าที่ก็กระลุยเข้าไปยังไงเลยเนี่ยแล้วคนที่ถ่ายคลิปก็ถือว่าถ่ายภาพให้เราเห็นนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็กล้าหาญมากนะคะเห็นกันในระยะใกล้ๆแบบนี้เลยค่ะยังไม่รู้เลยนะคะว่าต้นเพลิงมาจากร้านไหนกันแน่สันนิษฐานเบื้องต้นก็คืออาจจะมีร้านใดเสียบปลั๊กทิ้งไว้หรือเปล่านะหรือว่าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรกันแน่ตลาดแห่งนี้เปิดมานานแล้วค่ะ20กว่าปีตลาดนัดท้ายรถเก่านะคะที่ถนนพังงาเห็นภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็เอาใจช่วยนะงานนี้เสี่ยงต่อชีวิตตลอดเวลาเลยนะคะไม่รู้จะเกิดขึ้นค่ำคืนไหนเลยก็ต้องพร้อมกันตลอดเวลา